เมนูอร่อยอร่อยอีกแล้วจ้าวันนี้เราเริ่มกันด้วยปลาส้มที่ซื้อมาจากตลาดโอท็อปเมื่อวันก่อนเขามาเปิดตลาดโอท็อปที่ตลาดเสาร์อาทิตย์เธอฉันก็คือแบบว่าต้องซื้อทุกทีไม่ว่าจะเจอที่ตลาดเสาร์อาทิตย์หรือที่งานทุ่งท่าราดนะเพราะว่าเขาทำอร่อยแล้วมันเก็บได้นานมากเธอนี่ฉันซื้อมาจะแบบอาทิตย์นึงได้แล้วปะเออเอามาทอดก็คือยังหอมหวนมากสาวคลุกแป้งเบาๆก็คือแบบกลิ่นตลบอบอวลชวนหิวมากวันนี้ข้าวหมดหม้อแน่นอนพูดเลยนะคะข้าวร้อนๆนี่ทอดเสร็จจัดใส่จานอีกเมนูนึงก็ปลารู้สึกอยากกินปลาเนาะยำปลากระป๋องวันนี้ไม่มีน้ำมะนาวนะคะแต่ว่าเราใส่เป็นน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์แทนได้ช่วยระบบเผาผลาญอะไรเราด้วยเนอะแล้วมันก็คือแบบชูรักชูรสสุดพลังเธอถ้าใครไม่เคยลองนะไปลองทำแล้วอยากบอกว่าอร่อยมากอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าบีบมาอีก